ยุคนี้ยุค2023แล้วยุค 5G พอพูดถึงงานวิวาบอกขันหมากมาแล้วเราจะเห็นภาพก็คือขบวนขันหมากจากเจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาวใช่ไหมคะแต่ยุคนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นขบวนขันหมากจากเจ้าสาวไปแห่ขอเจ้าบ่าวถึงจังหวัดระยองเลยค่ะเห็นหรือเปล่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเป็นงานแห่ขันหมากของคู่รักคู่หนึ่งในพื้นที่บ้านคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองแต่การแห่ขันหมากครั้งนี้จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแห่ขันหมากมาขอฝ่ายชายนี่สินสอดทองมั่นมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ขนกันมามีเงินสด 100,000 ทองคํา6บาทรถยนต์อีก1คันและก็ยังให้เงินใช้อีกอาทิตย์ละ10,000ด้วยอ่ะอุ๊ยดีดีโอ้ดีจังผู้ชายคนนี้โชคดีใช่พี่โจครับนี่ค่ะไปคุยกับเจ้าสาวหน่อยเจ้าสาวคุณรัชยานวลงามหรือคุณบีอายุ36ปีแล้วก็รถยนต์นี่คนนี้บอกว่าคบหาดูใจกับคนรักฝ่ายชายมา4ปีเจอกันที่พัทยาค่ะตอนนั้นเธอกลับมาจากญี่ปุ่นมาเที่ยวพัทยาก็เลยไปเจอกับคนรักในผับจากนั้นก็คบหาดูใจกันมาผู้ชายคนนี้ที่คบที่จะเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะเป็นคนดีพูดเพราะขยันทำมาหากินก็เลยตกหลุมรักและเธอก็รอฝ่ายชายมาสู่ขอรอแล้วรอเล่ารอไม่ไหวค่ะตัดสินใจใจร้อนยกขันหมากมาสู่ขอยกขันหมากมาจากนครพนมเลยนะคะมาขอฝ่ายชายที่ระยองในวันนี้และใครเป็นผู้โชคดีนี่พี่โจเจ้าบ่าวคุณธนาคมท่าหินค่ะหรือคุณทอมเจ้าบ่าววัย37ปีแต่งตัวรอฝ่ายหญิงมาสู่ขอด้วยสูทสีเทาผูกเน็คไทสีเงินบอกว่าตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าผู้หญิงจะมาสู่ขอจริงๆก็คิดว่าเขาพูดเล่นและสาเหตุที่ผมเนี่ยตกลงปลงใจยอมเป็นคู่กับฝ่ายหญิงที่เขามาสู่ขอก็เพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนดีคอยช่วยเหลือเขามาตลอดค่ะทุกเรื่องเวลาเขามีความเดือดร้อนไม่สบายใจก็คอยปลอบประโลมใจกันมาตลอดให้กำลังใจกันมาตลอดระยะเวลาที่คบหากันส่วนบรรยากาศในงานคึกครื้นคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนการแต่งทั่วไปเลยนะคะแต่ที่ไม่ทั่วไปอย่างที่บอกกันแหละขันมากฝ่ายหญิงมาสู่ขอและก็พาไปดูสีสันของพิธีแต่งงานคือเนี่ยตอนช่วงแห่ขันหมากเนี่ยนะคะทุกคนก็คลื้นก็ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็แล้วกันนะคะคู่นี้นะฮะมันยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะพี่โจนะไม่มีปัญหาดีครับ